สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการติดตั้ง c ซ s preprocessor นะครับใน v i ดเจกันนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนมาดูการติดตั้งแซดนั่นเองนะครับก็หลายคนน่าจะรู้จักนะครับว่าแซดเนี่ยเป็น c ซ s ส r พรีโพเซ s เซตัวหนึ่งที่นิยมใช้มากในการพัฒนาเว็บไซต์นะครับเพื่อการเขียน CSS ที่ง่ายขึ้นแล้วก็การจัดการ c ซ s ที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าเราจะใช้นะครับแซดเนี่ยใน v ิดเจสยังไงนะครับผมโอเคอันดับแรกเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาสร้างโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์วานิลา .js ปกติเลยนะครับด้วย v ิดเจก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะ CD ดีไปที่ d e s k t o p อนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี้เลยนะครับก็คือ npm create v i t h a d l a t e s นะครับผมกด enter ไปแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Vi ว s ด s s และกันนะครับ อ่าแล้วก็เลือกเฟรมเวิร์กนะครับเป็นวานิล l า JS นะครับแล้วก็เลือก v ว r i เ n ียนนะครับเป็น JavaScript นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ CD เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้เลยอ่า VS Code นะครับ Enter ไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาใน VS Code นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับเปิด Terminal ขึ้นมานะแล้วก็ใช้คำสั่ง npm i นะครับในการติดตั้งนะครับ dependency ต่างๆตามนี้เลยนะครับโอเคอ่ะ หลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยทุกคนก็สามารถใช้ npm run dev นะครับในการเปิด development server ขึ้นมานะครับอ่าก็อ่าเห็นไหมฮะว่า Project ของเราเนี่ยรันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้การติดตั้งแซดเนี่ยก็คือทุกคนสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยใช้เป็น css preprocessor ตัวนอื่นนะครับทุกคนก็สามารถอ่าใช้เป็น less นะครับอ่าติดตั้ง less หรือว่า stylus นะครับก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าในกรณีของผมเนี่ยก็คือผมจะติดตั้งแซดก็ เราจะใช้คำสั่ง npm add dash di นะครับแล้วก็ s a s นะอ่า copy ค,คำสั่งนี้มาแล้วก็เดี๋ยวบวก terminal เ,เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับวางคำสั่งนี้ลงไปแล้วก็กด enter เลยอ่าประมาณนี้นะถ้าเกิดมาดูที่ package j s o n เนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของ dev dependencies เนี่ยนะครับก็จะมี s a s นะครับติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคทีนี้นะครับก็ลองมาใช้งาน s a s กันนะ วิธีการใช้งานเนี่ยจริงๆให้ทุกคนไปสร้างโฟลเดอร์แซขึ้นมานะครับจากนั้นข้างในโฟลเดอร์เนี่ยผมก็จะสร้างแฟล์ขึ้นมา,าเช่น m a i n s c s s นะครับอ่าจากนั้นเดี๋ยวลองมาใช้งานแซดดูนะยกตัวอย่างเช่นผมจะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า,าเป็น yellow นะฮะแล้วก็เก็บสีไว้นะครับอ่าเก็บสี yellow ไว้นะครับสร้างตัวแปร white แล้วก็เก็บสีขาวไว้ตัวแปร black เก็บสีดําไว้อะไรแบบนี้นะครับอ่าเป็นสีนี้แล้วกัน โอเคทีนี้เนี่ยผมก็จะทําการเข้าถึงนะครับตัว body tag นะแล้วก็กําหนด background color นะครับเป็นสีเหลืองแล้วกันอ่าแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียกใช้นะครับตัว file main.css นะครับก็คือมาที่ main.js เลยนะฮะทีเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบโค้ดพวกนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ย import นะครับในส่วนของอตัว s a s เข้ามาก็คือเราจะเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับ SAS, แล้วก็ file main. css นะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับก็กด save นะจากนั้นมาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยคือหน้าเว็บของเรานะก็จะเป็นอะไรครับ body background เป็นสีเหลืองและตามที่เราเนี่ยอ่ากำหนดนะครับ c ค้ดตรงนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีอ่าอย่างเช่นผมมีในส่วนของ header ใช่ไหมครับข้างใน header ผมมี h3 อะไรแบบนี้นะก็เขียนว่า hello with js บวก sass นะครับอะไรแบบนี้นะผมก็สามารถสร้างไฟล์แยกได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาจะถูกเรียกว่าเป็น partial file นะครับก็คืออ่ะอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ชื่อว่า header นะ underscore header .scss นะครับอ่าทีนี้ผมก็สามารถที่จะอ่ามาที่ file main .scss นะครับก็เดี๋ยวผมจะ import นะครับโดยการใช้ add @use นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือ header อ่ะแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นการ import ไฟล์แยกนะเข้ามานะครับในไฟล์หลักของเราก็คือ main.css นะครับอ่าก็กดเซฟนะฮะแล้วก็มาที่ header เดี๋ยวผมจะลองเข้าถึง header นะครับอ่าแล้วก็กำหนดสีนะครับ Background นะครับเป็นสีอ่า333นะแล้วก็สีฟอนต์นะครับเป็นสีขาวแล้วก็จะมี padding นะครับประมาณ1 rem เรมนะครับกำหนดข้อความเป็นอ่า t e r น e r นะครับอ่ะลองกดเซฟนะครับทีนี้มาดูที่โ o m e นะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่า เราก็สามารถที่จะสร้างแฟล์แยกนะครับหรือว่าเป็น partial File นะครับแล้วก็ import นะหรือว่าก็คือเป็นการใช้ add use นะครับตามด้วยชื่อแฟล์นะครับตรงนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับเป็นพวกส่วนต่างๆนะครับของโค้ดของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นทุกคนเนี่ยมีในส่วนของ header ทุกคนก็สร้างแฟล์นะครับ header ขึ้นมาแล้วก็เขียน set edge เฉพาะส่วนนั้นอะไรพวกนี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์ของการใช้แซนนะครับ รวมไปถึงการสร้างตัวแปรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเช่นการสร้างแบบเป็นมิกซินนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นการสร้างฟังก์ชันใน S เลยนะครับแล้วก็การใช้ l o ปเออก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็สามารถลองไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์เขาเลยเห็นไหมนะครับก็จะมีหลายส่วนตามนี้นะเนี่ยจะมีเรื่องของการสร้างตัวแปรนะครับการเขียนซ้อนการ nesting นะครับ partial s รับแล้วก็ส่วนของ modules นะครเบี่ยเราก็สามารถสร้าง css เนี่ยเป็น modules ย่อยได้แล้วก็เอามาใช้งานนะนะครับยกตัวอย่างตรงเนี้ก็คือเขามีการสร้างนะครับเป็นตัวแปรนะที่เอาไว้เก็บสีหรือว่าเก็บฟอนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วทีนี้เวลาที่เขาจะเอามาใช้งานนะะผมยกตัวอย่างตรงนี้นะก็คืออย่างเช่นการสร้างตัวแปรเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะสร้างแล์ชื่อว่า variable นะครับ .scss นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บตัวแปรไว้ในนี้นะแล้วผมจะ import มานะครับด้านบนนะก็จะ import นะครับ variables มาครับ โอเคตามนี้เลยนะครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้นะเรากอา็อาจจะมาที่อย่างเช่นในส่วนของ header ใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องมีการนี่ฮะก็คือ import มาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องใช้นะครับเป็น variable นะครับนะตามด้วยเข้าถึงค่าของตัวแปรที่เรามีการสร้างนะครับ ก็ลองมาดูเห็นปะก็ใช้งานได้นะครับโอเคหรือว่าจะเป็นในส่วนของ h e ดเดออย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวผมจะต้องมีการอ m p o r t เข้ามานะครับก็ใช้ add use นะครับแล้วก็ variables นะครับอ่าจากนั้นก็ลองเอามาใช้งานดูอย่างเช่นผมจะใช้งานสีดำนะอ่าก็เขียนแบบนี้นะครับหรือสีขาวก็ white นะครับอ่าลองกด save ดู เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีการใช้ use เนี่ยแล้วเราเข้าถึงตัวแปรนะ,ะนะครับก็จะเห็นว่า error นะนะครับหรือว่าถ้าเราทําอย่างนี้นะฮะก็จะ error เช่นเดียวกันนะครับอ่าดังนั้นเวลาที่เราจะนําตัวแปรนะที่เราสร้างไว้นะครับจากไฟล์ตัวไหนมาในกรณีที่เราต้องการทําแบบเป็น module นะครับเราก็ต้องทําแบบนี้นะฮะโอเคเนี่ยก็มีอีกหลายส่วนนะทุกคนสามารถเข้าไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะพามาดูว่าใน v i ด j s นะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งนะครับแซดนะหรือว่าเป็น CS s r r p r r o e s s s r r s ตัวอื่นได้นะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็จะทําให้ชีวิตของการเขียนโค้ดของเรานะครับมันง่ายขึ้นนั่นองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับ หาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ